ทางกลุ่มธุรกิจต่างๆเนี่ยได้เห็นด้วยก็คือว่าการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จของความปรองดองเราเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยเข้าสู่กระบวนการปรองดองหลังจากการเลือกตั้งประกาศให้ชัดเรื่องนี้นะครับพรรคที่ประกาศชัดคือพรรคเพื่อไทยครับประกาศชัดแล้วนักก็นำมาสู่เรื่องบทบาทของคอปนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องคอปถ้าดูให้ชัดเนี่ยเราเสนอข้อแรกเลยคือเรื่องการเรียกร้องบรรยากาศของความปรองดองนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าทำให้เกิดบรรยากาศของความปรองดองและอยากปรองดองเนี่ยมันนำมาสู่การแก้ปัญหาได้มากมายแต่ถ้าบรรยากาศของความปรองดองไม่เกิดไม่มีความอยากปรองดองเกิดขึ้นเนี่ยทำเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่อีกฝ่ายก็จะหาจุดที่จะมาบอกว่าทำไม่ดีเสมอและในที่สุดผลร้ายที่เกิดขึ้นผมก็คิดว่าเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งไม่ได้มีส่วนในความขัดแย้งแบบนี้เลยแล้วก็ต้องการที่จะก้าวพ้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับตอนนี้บรรยากาศมันยังไม่เหมาะหรือยังไม่ถึงเวลาที่คู่ขัดแย้งควรจะได้มาพบกันปรึกษาหรือท่านประหลัดใช้วิธีการไปพบแต่ละฝ่ายแล้วก็รับฟังความต้องการของแต่ละฝ่ายใช่ไหมฮะแต่ทุกฝ่ายที่จะมาพูดกันโดยตรงเนี่ยยังไม่ถึงเวลาแล้วครับผมก็โดยส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ไม่ได้หารือกันในอนุในกรรมการผมก็เป็นประธานอนุในเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยก็คิดว่าจริงๆคอปก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเป็นคนที่จะรับผิดชอบในการมานำเสนอแนวทางเรื่องนี้หรือเป็นประโยชน์ถ้าคิดว่าหน่วยงานคิดว่าเป็นประโยชน์องค์กรต่างๆหรือกลุ่มความขัดแย้งคิดว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะไว้ใจว่าเราเป็นกลางแล้วก็นำความกังวลของฝ่ายต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนักว่าคอปมีหน้าที่หรือควรจะทำหน้าที่หรือทำได้ในการที่จะเนรมิตบรรยากาศของความปรองดองให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเอาตำราตรงไหนมาเปิดก็ตามนะครับถ้าคู่ขัดแย้งไม่อยากจะปรองดองไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวมันก็จะปรองดองได้ยังไงนะครับสิ่งที่ทำตอนนี้ผมว่ามันไม่ให้ไปสู่ความปรองดองนะครับเป็นเรื่องมาบอกว่ามันจะเกิดความไม่ปรองดองแล้วนะครับเพราะเราฟังว่ากระแสตรงนี้มันอาจจะทำมาสู่ความหวาดระแวงอะไรต่างๆแล้วก็มาบอกนะครับเราก็รับฟังแล้วก็มาบอกแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันผ่านจุดนั้นไปได้วิชาการใช้ได้เนี่ยผมไม่ห่วงเลยท่านประธานของผมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากเลยเรื่องวิชาการที่จะเอามาเนี่ยมันสามารถใช้ได้เป็นระบบเลยแล้วก็หาความจริงเรื่องเยียวยาเรื่องยุติธรรมเปลี่ยนผ่าน transition justice ทุกคนรู้เพียงแต่ว่ามันมาใช้ในประเทศไทยไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความอยากปรองดองตั้งแต่ต้นในฝ่ายต่างๆซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นการบ้านที่ต้องย้อนกลับไปสู่ทุกคนในประเทศมั้งครับว่าคงจะต้องออกมาร่วมกันว่าจะทำยังไงต่อถ้าเกิดปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้มันก็คงไม่มีโอกาสที่จะปรองดองกันครับทราบว่างานต่อๆไปก็จะมีอีกหลายเรื่องนะที่สำคัญโดยเฉพาะงานทางด้านยุทธศาสตร์คุณโคฟี่อนันต์จะมาคนชาวต่างชาติก็จะมาหลายๆท่านเลยนะฮะตรงนี้ยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันจะนำไปสู่กระบวนการทำงานทางด้านยุทธศาสตร์ยังไงคือโดยหลักคอปได้วางจุดตั้งแต่ต้นว่าเราอยากให้นานาชาติเห็นว่าความขัดแย้งในประเทศเนี่ยแก้กันเองโดยคนในชาติได้นะครับเราประกาศจุดยืนไว้ในรายงานของเราในฉบับต้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องให้กระบวนการการแก้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั้นตรงนี้เราไม่เคยปฏิเสธความช่วยเหลือจากต่างประเทศแต่เราไม่เคยให้ต่างประเทศมากำหนดทิศทางให้เราเดินโดยที่เราไม่ได้พิจารณาด้วยตัวเองนะครับการทำแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะอธิบายต่อสากลได้ความยอมรับในเชิงสากลเราก็มีในระดับหนึ่งของประเทศต่างๆทั้งสหประชาชาติทั้ง EU และประเทศต่างๆสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นซึ่งมาพบกับท่านอาจารย์คณิตแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยตลอดนะครับในการที่เราไปพบกับทางผู้นำเรื่องนี้ในระดับระหว่างประเทศจะเป็นทางคุณโคฟี่อานันต์ก็ดีหรือว่าคุณมาร์ตี้อาติซารีอดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ก็ดีซึ่งเป็นผู้ได้รับการยอมรับได้รับรางวัลโนเบลเรื่องนี้เนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยรักประเทศไทยเขาเป็นห่วงประเทศไทยเขาอยากจะมามีส่วนร่วมเท่าที่เราคิดว่าเหมาะสมสำหรับประเทศไทยเราก็ได้ไปพบผมกับท่านอาจารย์คณิตได้ไปพบในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเขาก็แสดงเจตนาที่ดีเลยแล้วก็ช่วงนั้นเริ่มน้ำเริ่มท่วมเขาก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับตอนนั้นเราก็บอกว่าให้รอช้าไปสักนิดหนึ่งเพราะน้ำท่วมมาก็ไม่มีประโยชน์เขาก็บอกว่าเขาจะมาได้ในปีนี้คือ16-19กุมภาจากนี้เนี่ยเขาคงมาไม่ได้แล้วผมก็มีความกังวลเหมือนกันว่ามาแล้วขนาดนี้เราก็จะยิ่งไม่ปรองดองกันใหญ่เลยหรือไงนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคอปก็ต้องการคำแนะนำนะครับเราก็มีหน้าที่ในการที่จะให้ข้อเท็จจริงกับเขาแล้วก็ที่จะปรึกษาเขาว่าจุดยืนที่ควรจะเป็นยังไงนะครับเขาก็ยินดีที่จะมาเพื่อจะมารับฟังปัญหานะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของเราแต่คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอาเข้ามาในกระบวนการที่จะให้เข้ามากำหนดอะไรในประเทศนะครับก็เป็นเรื่องที่คอปก็ต้องทำหน้าที่ของคอปไปแล้วคอปก็จะมีเพื่อนมีคนที่ให้การยอมรับมีคนที่เป็นผู้ทรงความรู้ที่เราคิดว่าเขาน่าจะแนะนำเราได้ก็จะเชิญท่านเหล่านี้มาซึ่งท่านก็ยินดีที่จะมาเพื่อทำกระบวนการตรงนี้ครับมาแล้วก็จะมีโอกาสไปพบทุกฝ่ายเหมือนกับที่คุณพิซิล่ามาไหมฮะเพื่อที่จะไปรับฟังอะไรต่างๆงานของเขามันไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าตอนนี้เรากำลังหารือกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยทั่วไป
ก็คงน่าจะต้องไปพบทุกฝ่ายแต่เราก็ไม่อยากให้มีสัญลักษณ์ของการถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมในความบรรยากาศของความไม่ปรองดองแบบนี้มันอาจจะถูกตีความไปได้หลายแบบครับครับเราก็อาจจะต้องคิดละเอียดมากขึ้นนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกันว่าการมาของเขาเนี่ยคืออะไรแต่ว่าโดยหลักก็การมาก็คือมาเป็นที่ปรึกษาของคอปอครับนะครับมาเพื่อแนะนำคอปอในทิศทางที่ควรจะเดินเพื่อจะนำไปสู่การนั้นเนี่ยถ้าเขาจะไปพบใครอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไปรับฟังข้อมูลเพื่อจะไม่แนะนำคอปอแต่ไม่ได้เป็นการไปพบใครเพื่อเป็นคนไปเจรจาความขัดแย้งซะเองซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่คอปอไม่เคยคาดคิดแล้วก็ไม่คิดจะทำอย่างนั้นแล้วก็จะไม่ทำอย่างนั้นด้วยครับผมท้ายที่สุดตรงนี้นะฮะเร็วๆนี้คอปอก็มีอายุมีอายุตามที่ตั้งมานะครับพูดถึงตัวเองหน่อยไหมฮะว่างานมันถ้าใช้ประเมินคอปอทำงานมาวันนี้นี่ถือว่ามันบรรลุวัตถุประสงค์ไปมากน้อยแค่ไหนทิ้งท้ายตรงนี้ว่าถ้าให้คะแนนตัวเองหรือคนอื่นมองแล้วให้คะแนนคิดว่าคอปอทำงานผ่านไหมวันนี้แหมนี่คงประเมินตัวเองยากนะครับก็คือก็คิดว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับคือพวกเราก็คุยกันว่ารวมทั้งคุณเพรสซิล่าเฮเนอร์ด้วยนะครับว่าการมาทำงานที่เมืองไทยเนี่ยคุณเพรสซิล่าเฮเนอร์อาจจะเขียนตำราได้ใหม่หนึ่งเล่มนะครับในเรื่องของทฤษฎีการปรองดองในความขัดแย้งแบบของไทยซึ่งมีการตั้งคอปอในบรรยากาศของความไม่ปรองดองแล้วก็ให้ทำหน้าที่เหมือนกับคณะกรรมการซึ่งตั้งในขณะที่เขาเริ่มจะปรองดองกันแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าท่านอาจารย์คณิตนนครเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อรับมาแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดสิ่งที่เราพยายามจะปรับสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วไม่ทำเพื่อให้เสร็จเนี่ยก็เพื่อต้องการที่ให้ยุทธศาสตร์ต่างๆมันเป็นประโยชน์สูงสุดกับการก้าวไปสู่ความปรองดองของประเทศครับครับผมเอาละครับวันนี้ก็ได้คุยกันหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการเยียวยาที่ก็ต้องย้ำนะฮะว่าแม้คอปอจะเป็นผู้เสนอในหลักการไปแต่ว่าวิธีการปฏิบัตินี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็ต้องไปตอบคำถามกับสาธารณชนด้วยนะฮะว่าในวิธีคิดของปคอปอที่รัฐบาลตั้งเนี่ยในการไปเยียวยามีเหตุผลอะไรประกอบนะฮะเรื่องของมาตรา112ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็ปิดท้ายถึงทิศทางการทำงานคอปอต่อไปด้วยวันนี้นะฮะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับท่านประธานคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดองคอปอครับดร.กิติพงศ์กิตติยารักษ์นะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมครับครับขอบพระคุณอีกสักครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการคอปอรายงานประชาชนหมดลงตรงนี้แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับมีมาตรการเรื่องการเยียวยาจะนำเสนอต่อเนื่องนะครับอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมพร้อมด้วยดร.กิติพงศ์กิตติยารักษ์ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีครับ